วันนี้เหมือนจะติดขัดขัดค่ะเริ่มต้นติดรถไฟหลังจากนั้นฝนกระหน่ำมาทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะแอบเอ็นดูเจ้าสาวคนนี้เนี่ยคุณแป้งนักร้องซิตี้แบนด์ค่ะเราอยู่กันที่คราวดี้ไวท์คาเฟ่ลานสกานครศรีธรรมราชดูทีท่าแล้วเหมือนฝนจะไม่หยุดตกคุณแนนวังวรยาเวดดิ้งแพลนเนอร์ก็มีแอบไว้เจ้าที่ไว้เจ้าที่เหรอคะไว้เจ้าที่แล้วค่ะอย่ามาแล้วพอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้รอบที่3แล้วค่ะ แต่สิ่งที่ทีมงานกังวลเนี่ยก็คือกลัวว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวรวมถึงครอบครัวจะเสียใจไม่มีกำลังใจในการที่จะต้อนรับแขกเดินหน้างานต่อไปแต่จะบอกว่าตรงกันข้ามเลยค่ะเจ้าสาวเจ้าบ่าวคือแสดงออกแบบจอยๆมากๆเจ้าบ่าวถึงขนาดไปเลี้ยงแขกเองเลยค่ะทีมงานคือต้องหาตัวเพราะว่าต้องแบบจับฟิล์มมาถ่ายภาพกับเจ้าสาวเนาะแต่ว่าเจ้าบ่าวก็มี energy อยากจะดูแลแขกแบบใกล้ชิดค่ะโดยคู่บ่าวสาววางแผนไว้ว่าจะต้อนรับแขกนอกอาคารรวมถึงตัวสเตจมี long table ด้านหลังเป็น background ภูเขาสวยมากแต่ด้วยความที่ฝนมันตกทุกอย่างก็เลยต้องปรับค่ะโชคดีเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยมีตัวอาคารอยู่ทีมงานกล้องไลท์แอนด์ซาวด์ก็เดินระบบไฟเชื่อมต่อให้กับนักร้องได้ใช้งานแล้วก็ทีมงานช่างภาพวิดีโอเราก็มีการปรับประยุกต์โดยใช้แบ็คกราวด์ของตัวงานเช้าต้อนรับแขกแทนบางช่วงร่มก็ไม่ทันค่ะพี่สาวแกก็เลยใช้ถาดไหมคะกางร่มแทนค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแม่ครัวถามหาอยู่นะจ๊ะด้านช่วงพิธีการเองเนี่ยก็ไม่ยืดเยื้อค่ะวันนี้อาจจะเสียดายที่ไม่ได้ใช้ตัวสเตจด้านนอกแต่ดีใจที่ได้เห็นพลังบวกของคู่บ่าวสาวและครอบครัวค่ะใช่ค่ะคุณแม่คะอาหารเพื่อสุขภาพใช่ค่ะโอ้ว้าวคุณแม่เป็นสลัดเหรอคะแม่สลัดไม่คุณแบบไม่ค่อยคีนเท่าไหร่แม่ก็เลยคีนให้คุณแบบคุณแม่ซื้อมาอีกินเองไม่ MC เวนของฟิโชเอ็นซีเวนของน้องฟิโชของน้องฟิโชของแก้วเศร้าตึกไฮซันไม่เอาโอ้เร็วไวไม่เหมือนของน้องพี่โจ้ไงฮะไอ้ที่เป็นของน้องพี่โจ้พี่โจ้เออของเมสไอ้ที่เป็นของเมสกันของน้องมั่วไม่เร็วใช่เป็นน้องในเอาเลยเป็นน้องในมั่วไม่เร็ว